Hello Extraordinary Episode นี้นะคะต้าจะพาคุณมาเจาะลึกเรื่องการประมูลหรือที่เราเรียกว่าออคชั่นออคชั่นในโลกนี้เกิดขึ้นมา 2,000 กว่าปีละเริ่มจากการค้าทาสนำหญิงสาวมาประมูลเพื่องานแต่งงานในสมัยที่มีสงครามในจักรวรรดิโรมันมีการขายอาวุธมีการนำอาวุธมาประมูลต่อจากนั้นเนี่ยพอยุคข้าวยากหมากแพงมีสงครามโลกข้าหาบดีหลายคนไม่สามารถที่จะเก็บสมบัติของตัวเองได้ทั้งบ้านทั้งที่ดินทั้งของใช้ส่วนตัวและของมีค่าและรวมถึงรูปภาพที่มีมูลค่าต้องถูกนำมาประมูลเพื่อเป็นการใช้หนี้จากนั้นเนี่ยในศตวรรษที่18นะคะการประมูลเริ่มแพร่หลายในกลุ่มลักชัวรี่ซึ่งการประมูลเริ่มตั้งแต่เกษตรกรรมอุตสาหกรรมวอชจิวเวลรี่สแตมป์หนังสือหายากนะคะแล้วรวมถึงงานเพนติ้งต่างๆหลายคนคงอยากจะรู้ว่าตัวการประมูลเนี่ยหรือออคชั่นเฮาส์เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณลิก้าดิลล่าผู้เชี่ยวชาญประจำฟิลิปส์ออคชั่นเฮาส์ประเทศไทยจะมาเล่าข้อมูลให้ความรู้กับพวกเราสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ตาไม่ได้เจอกันนานเนาะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการประมูลนะคะแล้วก็ดีใจมากเลยที่จะมาให้ความรู้นะคะแล้วก็ experience เนี่ยกับแฟนของ Hello Extraordinary คำถามแรกคือ การประมูลเนี่ยต้องมีตัวกลางในการประมูลหรือที่เราเรียกว่า auction house สำคัญอย่างไรมีบทบาทอย่างไรคือสำหรับริก้านี่สำคัญมากเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละ auction house เนี่ยเขาก็จะมีสิ่งที่เขาแข็งแกร่งสิ่งที่เขาเก่งสมมติของที่ริก้าทำฟิลิปส์ตอนนี้เราจะเก่งที่สุดก็คือนาฬิกาค่ะเราใช้ออคชั่นเฮาส์ทำไมเพราะว่าเราจะได้สิ่งที่ rare สิ่งที่หายากค่ะสิ่งที่สองคือ quality แน่นอนของเรามี expert หลายคนเวลานาฬิกาเข้ามาเนี่ยเขาจะเช็คกับต้นสังกัดสมมติเป็น PP Patek Philippe เขาก็จะเช็คกับ Patek Philippe เลยค่ะอ่ะ case number นี้แบบนี้คือเรามั่นใจได้เราจะได้รู้ history ของแต่ละเรือนฝั่งผู้ซื้อเนี่ยจะต้องมีขบวนการขั้นตอนยังไงอย่างเนี้ยไม่เคยพี่ต้าไม่เคยออคชั่นเลยมาก่อนในชีวิตนะคะแต่เริ่มสนใจแล้วอยากจะออคชั่นละพี่ต้องเตรียมตัวยังไงต้องมีเอกสารยังไงอย่างแรกเลยง่ายที่สุดเว็บไซต์เราเข้า philips.com register online ได้อีกอย่างนึงก็คืออีเมลไป register เลยทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เข้ามาบิดเนี่ยมีกำลังซื้อไหมส่วนใหญ่ริก้าการันตีค่ะแต่เป็นถ้าเป็นลูกค้าที่เราไม่รู้จักจริงๆไม่กล้าการันตีทางฟิลิปส์เขาก็จะมีวิธีเช็คเขาอาจจะให้เราส่งเครดิตการ์ดไปให้เขาเช็คก่อนกระบวนการของการตรวจสอบเนี่ยจะมี2ประเภทประเภทที่1ก็คือผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ประจำประเทศนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้ตัวเองเนี่ยการันตีเพราะรู้จักโปรไฟล์ของคนที่จะมาออคชั่นถูกไหมคะกับกรณีที่2ถ้าเป็นเบกิเนอร์อย่างพี่ตาอย่างเงี้ยเรายังพี่ก้าสมมติว่าพี่ก้าไม่รู้จักพี่ตามาก่อนพี่ก้าก็อาจจะต้องให้พี่ตาเนี่ยส่งหลักฐานอะไรบางอย่างตามที่เมืองนอกต้องการถูกไหมคะเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเรามีความสามารถทางการเงินใช่ค่ะโอเคเพื่อในการที่จะเข้าออคชั่นใช่ค่ะโอเคเข้าใจละค่ะก่อนที่จะเจอโควิดเนี่ยออคชั่นมันเกิดขึ้นยังไงกันบ้างคร่าวๆพี่ตาไม่ต้องก่อนโควิดเอาสมัยก้าทำแรกๆประมาณ1995โอเคสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีขับรถไปประมูลสมัยก่อนหรือไม่ก็โทรศัพท์ตามหนังอ่ะเขาก็จะมีแบบยกมือที่เขาบอกกันอ่ะใช่ใช่มันจะเป็นแบบนั้นตอนนี้จะเป็น Zoom มันออนไลน์ก็จะบอกลูกค้าที่กำลังจะบิดค่ะห้ามดื่มไวน์อือหือมันต้องเข้าใจว่าอะดรีนาลีนน่ะเวลาออคชั่นมันจะเป็นสิ่งที่สเปเชียลมากเลยอ่ะเพราะว่าคนเราทุกคนน่ะมันจะมีสิ่งที่เราไม่อยากแพ้บางทีอ่ะไม่ค่อยอยากได้เลยนะนาฬิกาเนี้ยไม่ค่อยอยากได้แต่ว่าอ่ะบิดไปแต่ดื่มไวน์ไปละแก้วนึงเริ่มแบบใหญ่เลยกดใหญ่เลยใครวะใครอ่ะคนนั้นอ่ะชอบตัดหน้าเราอ่ะแบบสมมติว่า 55,000 ละอีกคนหนึ่ง 60,000 เฮ้ยใคร 60,000 ฮะกว่าจะรู้ตัวซื้อไปแล้วแสนสวิสฟรังค์แล้วก็วันรุ่งขึ้นบอกคุณริก้าครับ ผมได้มาบอกนั้นไง
โอเคเข้าใจเราเตือนเขาแล้วนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะออกชั่นออนไลน์ค่ะก็ต้องคุมสติดีๆนะคะเวลาเราตั้งงบประมาณไว้แล้วเนี่ยถูกไหมฮะเราต้องตั้งงบประมาณกับตัวเองว่าชิ้นเนี้ยเราจะไปถึงเท่าไหร่การบิดออนไลน์เนี่ยด้วยตัวเองค่ะพี่ตาเข้าไปบิดออนไลน์พี่ตาเข้าไปในโปรแกรมนั้นเลยถูกไหมฮะใช่กดเลยค่ะค่ะกดเร็วหน่อยแล้วเราก็จะเห็นหน้าจอของคนที่ดำเนินการประมูลใช่ everything ค่ะแบบ same timing เลยโอเคนั่นแสดงว่าคนที่ทำการประมูลสมมติอยู่ที่เจนีวาค่ะนะคะแล้วอาจจะมีลูกค้าเป็นนั่งอยู่ที่เจนีวาส่วนหนึ่งถ้าตอนนี้คนที่อยู่ฝั่งโน้นก็จะไปได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะในขณะเดียวกันก็อาจจะมีอ่ะอย่างเช่นคนไทยค่ะก็เข้าออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะเราจะบิดสี่เรือนแต่มีเรือนหนึ่งเนี่ยอยากได้มากค่ะอยากได้มากปุ๊บเนี่ยเราก็บอกเขาเลยโฟนค่ะโฟนเนี่ยคือ error จะน้อยเราอยู่บ้านเราบิดออนไลน์ฟ้าผ่าได้ฟ้าผ่าปุ๊บอินเทอร์เน็ตบ้านล้มขึ้นมาอ้าวพลาดได้พลาดได้พลาดได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ถึงที่บอกก็เลยเป็นโฟนค่ะถ้าอยากได้มากโอเคเราจะต้องฟิลฟอร์มก่อนโอเคโฟนบิดโฟนบิดปุ๊บเนี่ยแล้วอริยาก็จะส่งโฟนบิดไปที่อ่ะเจนีวาหรือไม่ที่ฮ่องกงอริยาก็จะเขียนไปบอกเขานิดนึงว่าอ่ะเอ็กซ์เพิร์ทคนนี้ดูแลคนนี้ให้อริยาหน่อยนะเป็นลูกค้าของอริยาถ้ามันเป็นการบิดออนไลน์หรือถ้าคนไทยไม่ได้ไปในสถานที่นั้นถูกไหมฮะก็อาจจะต้องฝากโทรศัพท์ไปแล้วเขาจะดูของได้ยังไงอริยาสมัยนี้เป็นเทคโนโลยีเป็นเพราะโควิดด้วยอะไรด้วยก็เราจะมีพรีวิวบางส่วนเหมือนที่เรากำลังนั่งกันอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะจะเป็นบางส่วนของออคชั่นก็จะให้ลูกค้าเข้ามาดูมาจับมาลองได้ค่ะอีกอย่างนึงก็คือ Zoom โอเคเราจะ Zoom กับ Expert สมมุติเราไม่ได้เอา Artwork มาแต่เขาจะมี Zoom ถ้าเราอยากรู้อยากดูเราซูมเข้าไปแล้วเขาก็จะพาเราเดินในแกลเลอรี่ที่สมมติฮ่องกงหรือเจนีวาเป็นเหมือนเวอร์ชวลทัวร์เป็นเวอร์ชวลเลยเขาก็จะพาเราดูค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือสมัยนี้เรามี condition report แล้วเรามี additional photo ซึ่งมันละเอียดมากคือเวลาก็ขอให้ลูกค้าบางคนเนี่ยมันจะเป็นโฟลเดอร์ใหญ่มาก condition report เนี่ยเพราะว่าเราเป็น auction house เราเขียนทุกอย่างละเอียดมากคือมี scratch ตรงนี้หรือใน dial มีจุดดำมีรอยมีตำหนิอะไรเนี่ยเราจะเขียนละเอียดมากจะมีละเอียดเพื่อจะให้แล้วจะถ่ายรูปค่ะดีไม่ดีดีกว่าตาเรามองโอเคเพราะว่าเขาใช้กล้องขยายส่องดูแล้วก็คนที่ดูคือคนที่เป็นคนที่มีความรู้เขาจะดูให้เราซื้อแล้วประมูลเสร็จแล้วขั้นตอนต่อจากนั้นเป็นยังไงเพราะว่าติดต่างว่าพี่ซื้อชิ้นนี้แน่พี่ออกชั้นชิ้นนี้ได้สวยมากพี่ตาใส่แล้วแบบว่าเข้ากับชุดวันนี้ด้วย I love it เป็นบรอชของ Cartier นะคะตั้งแต่ปี1966แล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 500,000 เหรียญฮ่องกงเราไม่บอกดีกว่าราคาไทยเป็นไงไปคำนวณกันเองนะคะค่ะพี่ตาได้ชิ้นนี้มาละแต่ของมันจะต้องอยู่ทางโน้นถูกไหมฮะถูกค่ะโอเคคราวนี้ขั้นตอนเป็นยังไงเวลาถ้าเราชนะบิดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแฮมเมอร์แฮมเมอร์ก็คือราคาที่เราบิดสมมุติว่า 500,000 ฮ่องกงส่วนใหญ่มันจะไม่ไปที่ 500,000 ฮ่องกงมันก็จะไปขึ้นสมมุติว่าพี่ตาได้ที่ 800,000 800,000 ฮ่องกง 800,000 ฮ่องกงเขาเรียกว่าแฮมเมอร์ปั้งแฮมเมอร์ไพรส์จากแฮมเมอร์ไพรส์พี่ตาต้องจ่ายคอมมิชชั่นเพิ่มทางฟิลิปส์จะส่งอินวอยซ์ไปส่ง invoice ไปแล้วเขาจะให้เวลาเราจ่ายค่า invoice 1เดือนลูกค้าใหม่ๆบางคนอาจจะไม่ทราบเราจะมี anti laundering rules อันนี้ก็คือ international ทุกบ้านก็เป็นก็คือเราต้องจ่ายเงินในชื่อของที่เรา register จะเป็น one owner ที่เป็น emeralds หมดเลยค่ะ
คนไทยชอบ Emeralds ใช่แล้ว Emeralds สีนี้หายากมากหายากใช่ตู้นี้ก็เป็นตู้ที่โอ้อลังมากอ่ะ Bucciarati มี Cartier แล้วโอ้โห Bracelet จะออก Art Deco เขาเป็นพระเอกของ Watch Auction ที่ฮ่องกงที่กำลังจะเกิดขึ้นถูกไหมที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะเขาเป็นไทยมากเรือนเดียวในโลกทำ specially made สำหรับ VIP คนไทยคนไทยค่ะในโอ้1993อ๋อ1993โอเคค่ะพี่ก้าอยากพาเขากลับบ้านมากทำไม1997ต้มยำกุ้งเขาโดนโดนออกไปจากประเทศอาจจะเป็น whatever ก็คือเราเข้าใจว่าความรู้สึกของคนที่รักของเขามากเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำพักน้ำแรงเป็นทุกอย่างเดี๋ยวให้ดูเลยค่ะเป็นเรือนเดียวในโลกค่ะเพราะว่าเป็นเรือนที่สั่งทำสั่งทำ Blue Royal อ๋อสิ่งที่แตกต่างคือตรงนี้ถูกไหมคะใช่ซึ่งออริจินอลที่ขายทั่วไปไม่มีแซฟไฟร์แต่ว่าเขาสั่งเป็น Special Order นะคะเจ้าของคนไทยคนที่เป็นเจ้าของคนแรกของเรือนนี้ใช่นะคะทีนี้ Specially Made Specially Made ทีนี้คุณลิก้าก็อยากจะให้อยากได้คนไทยที่เป็น watch collectors เนี่ยได้มีโอกาสนำนาฬิกาเรือนนี้มาครอบครองเอามากลับบ้านกลับบ้านเขาค่ะค่ะนี่เป็นสิ่งที่อยากพี่ตาช่วยก็หาใครสักคนนึงมันเป็นเสน่ห์ของการ auction นะคะเห็นไหมคะการ auction มันไม่ใช่เพียงแค่เป็นการลงทุนเพื่อไปซื้อของมาชิ้นหนึ่งแล้วเพื่อให้ของนั้นเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มแต่มันเป็นการลงทุนเนี่ยในแง่ของความรู้สึกและความชอบทางด้านจิตใจด้วยลิก้าขอบคุณมากๆเลยสำหรับความรู้นะคะที่ใส่มาเต็มๆเลยให้กับ Pelo Extraordinary นะคะนอกจากความรู้ที่เราได้จากคุณลิก้าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Philips Auctions House แล้วเนี่ยนะคะเรายังได้เรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่สนใจในการประมูลนะคะแต่ที่สำคัญอย่าคิดอย่างเดียวค่ะเริ่มเลยค่ะ